เสด็จลงจากพบดาวดึงพระโมคคัลลานะเถระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลงสมัยนั้นบริษัทมีปริมณฑล36มสิบหโยศผู้เฝ้ารอการเสด็จลงจากพบดาวดึงของพระผู้มีพระภาคคิดว่าอีกเจ็ดวันจะเป็นวันมหาปวารณา พวกเขาเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระถามว่าท่านเจ้าค่ะข้าพเจ้าใครจะทราบวันเสด็จลงของพระผู้มีพระภาคเพราะถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วจักไม่ไปท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังถ้อยคํานั้นแล้วดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองด้วยอธิษฐานขอให้บริษัทเห็นท่าน แล้วไปสู่เขาซิเนรุขึ้นไปในท่ามกลางเขาซิเนรุบริษัทก็แลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งโยธขึ้นไปแล้วสองโยธเป็นต้นพระเถระขึ้นไปสู่พบดาวดึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายบังคมพระบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคดุดเทินไว้ด้วยเสียงกล้าว แล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จักเสด็จลงเมื่อไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะาสารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าข้าท่านจำพรรษาอยู่ ในสังกัดสานครโมคลานะในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกษะในวันมหาปวารณาผู้ใครจะพบเราก็จงไปที่นั่นเถิดก็แลสังกสานครจากกรุงสาวัตถีมีประมาณสาสบโยชน์ในทางเท่านั้น กิจที่จะต้องเตรียมสเบียงย่อมไม่มีแก่ใครๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุดไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเธอพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกพระเถระรับคำแล้ว ได้บอกตามรับสั่งแก่มหาชนพระผู้มีพระภาคเสด็จจำพรรษาและประวรณาแล้วตรัดับบอกแก่เท้าสักกะว่ามหาบอพิษอาตมาภาพจากไปสู่ถิ่นของมนุษย์เท้าสักกะทรงนิรมิตบันไดาสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงิน เชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ประตูสังกัดสนครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาซีเนรุในบันไดเหล่านั้นบันไดทองอยู่ข้างเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินอยู่ข้างเบื้องซ้ายเพื่อมาหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีอยู่ใน่้มกลางเพื่อพระตรถาคต พระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่บนยอดเขาซิเนรุทรงทำยะมะกะปาฏิหารในการที่เสด็จลงจากเทวโลกทรงแลดูเบื้องบนสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูเบื้องล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้ว ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายจัก,กรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดต่างเห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปร่งพระสัพพันนัังศีมนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล36มสิบหโยศแม้คนหนึ่งเมื่อได้แลดูพระสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลยพวกเทวดาลงทางบันไดทอง พวกมหาพรหมลงทางบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีเทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจสิกะถือพินสีเหลืองดุดผลมะตูมยืนอยู่ณข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระผู้มีพระภาคลงมามาตาลีสังคาหากะเทพบุตรยืนหนข้างเบื้องซ้าย ถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพย์นมัสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นฉัดเท้าสุยามะถือพัดวานวิชนีพระผู้มีพระภาคเสด็จลงพร้อมด้วยบริวารนี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัตสานครท่านพระสารีบุตรเทระ ได้มาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคเสด็จลงมาด้วยพุทธสิริเห็นปานนั้นอันท่านไม่เคยเห็นในการก่อนเพราะฉะนั้นพระเถระจึงประกาศความยินดีของตนว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้ เรายังไม่เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครในการก่อนแต่นี้แล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าวันนี้เทวดาลและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกระยิมปราถนาต่อพระองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตร ชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราฏขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบ ด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติสังกัดสานครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงได้ยินว่าการทำยะมะกะปาติหารการจำพรรษาในเทวโลก และการเสด็จลงที่ประตูสังกสรนครนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเลยก็สถานที่ที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานณที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอาจลาะเจติยสถานเรื่องเสด็จลงจากพบดาวดึงจบ